เดี๋ยวพาเข้าวัดกันหน่อยค่ะปีใหม่ไทยแบบนี้หลายคนอยากจะขอเริ่มต้นด้วยการเข้าวัดเข้าวาแล้วครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าของพระองค์ใหญ่เลยคุณผู้ชมผืนยาวมากถ้าใครอยากรู้ว่ากี่เมตรเดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ในพื้นที่โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ผ้าอังสะผืนยาวยาวจริงยาวจริงยาวจริงฟังจากเสียงแล้วยาวจริงบันไดด้วยคุณบันไดสวรรค์ที่นี่654ขั้นโอ้เฮ้ย654เหรอ654เหรอแต่ถ้าเกิดว่าเดินย้อนกลับมามันจะเป็น456เดินขึ้นไปก่อนแล้วค่อยนับเดินย้อนลงมา654ขั้นถวายเป็นพุทธบูชาค่ะด้านบนมีพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโลที่อยู่ด้านบนนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล346เมตรสูงมากคุณผู้ชมแล้วเขาทำแบบนี้กันมา20กว่าปีแล้วนะคะโดยแต่ละปีที่ต้องมีการเปลี่ยนผ้าทุกๆฤดูกาล3ฤดูเหมือนกันอันนี้ฤดูร้อนเดี๋ยวมีฝนแล้วก็มีหนาวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กลับบ้านในช่วงนี้ก็จะได้ไปร่วมกันกับกิจกรรมที่เป็นมงคลเหลือเกินคุณผู้ชมแห่ผ้าขึ้นบันไดสวรรค์มาแล้วก็มาห่มให้กับองค์พระด้านบนอุ๊ยสวยมากอุ๊ยต้องใช้โดรนถ่ายอย่างเดียวเลยนะคุณสูงมากและสวยมากจริงๆนี่คือแรงศรัทธาของชาวพุทธเลยล่ะค่ะเดินขึ้นบันไดไปเกือบพันขั้นถ้าไปกลับนี่ก็เกินพันแล้วอ่ะแต่จิตศรัทธาไม่เคยทำให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นในหัวใจเลยแล้วผ้าอังสะที่ใช้70เมตรตัดเย็บอย่างประณีตเลยค่ะโดยพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 10.5 เมตรสูง17เมตรสวยงามอลังการมากจริงๆคนที่เป็นชาวกาฬสินธุ์บอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญถ้าใครที่อยากจะขึ้นมากราบสักการะเรียนเชิญได้เลยนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ